สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเตอร์ใน Tech Life Now อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหูฟังจากทาง Soundpiece กันเนาะใน Soundpiece รุ่นมินินะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัว In Ear เริ่มต้นของทาง Soundpiece เลยก็ว่าได้เนาะมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยไปดูกันได้เลยครับก่อนที่ผมจะพาไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องของ Soundpiece Mini นะครับผมจะบอกราคาของมันก่อนเลยสำหรับราคาของ Soundpiece Mini เนี่ยตั้งราคาไทยอยู่ที่ 1,290 บาทนะครับใครที่ดูรีวิวแล้วเนี่ยสนใจอะไรยังไงเนี่ยสามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้ที่คำอธิบายคลิปหรือว่าที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับการดีไซน์และงานประกอบของ Soundpiece Mini นะครับผมตัวเคสเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกคุณภาพแบบทั่วไปเนาะให้ผิวสัมผัสที่เป็นแบบด้านนะครับมีโลโก้ Soundpiece อยู่ทางด้านหน้ารวมถึงไฟสถานะใต้โลโก้อีก1จุดนะครับถัดมาที่ด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของพอร์ต USB Type C นะครับสำหรับในการชาร์จแบตแล้วก็ในส่วนของฝาพับเนี่ยเป็นฝาพับแบบธรรมดาเลยไม่ได้มีแม่เหล็กยึดเกาะพิเศษอะไรนะครับในส่วนของตัวหูฟังนะครับผมจะทำจากพลาสติกแบบทั่วไปเหมือนตัวเคสเลยนะครับผมให้ผิวสัมผัสที่เป็นแบบด้านเนาะโดยจะมีการพิมพ์ลายโลโก้ของ Soundpiece ไว้ด้วยนะครับถัดมากับสเปคโดยทั่วไปของ Soundpiece Mini นะครับจะมาพร้อมกับบลูทูธ 5.2 รองรับในส่วนของการเชื่อมต่อแบบ AAC และ SBC นะครับกันน้ำได้ที่ IPX5 แล้วก็ในส่วนของเหงื่อต่างๆเนี่ยสามารถกันได้เนาะแบบละอองฝนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยสามารถกันได้หมดนะครับโดยน้ำหนักต่อข้างเนี่ยจะอยู่ที่ 4.2 กรัมนะครับผมแล้วก็เมื่อใส่หูฟังลงไปในเคสแล้วเนี่ยรวมตัวเคสจะอยู่ที่ 32.6 กรัมด้วยกันนะฮะและสุดท้ายสำหรับรุ่นนี้เนี่ยไม่มีในส่วนของเกมโหมดมาให้นะครับถัดมาเรามาพูดในส่วนของการสั่งงานของตัวหูฟัง Soundpiece Mini กันบ้างนะครับในการสั่งงานเนี่ยเรียกว่าตามรอยรุ่นพี่ไปเป๊ะๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับผมเล่นเพลงถัดไปหรือว่าจะเป็นการถอยหลังเพลงเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงเนี่ยเขาก็ยังสามารถทำได้อยู่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าข้อดีของ Soundpiece มากๆเลยจะมีการสั่งงานอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยไปดูกันได้เลยครับอันนี้เป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนภายในห้องทำงานครับก็สภาพแวดล้อมตอนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของเสียงเคสทอมที่มีพัดลมดังประมาณ1ดอนแล้วก็จะมีในส่วนของเสียงแอร์อยู่ด้านหลังตัวนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเสียงเนี่ยก็ผมชอบเป็นเรียกว่าตามการใช้งานจริงนะครับเนาะแบบใครที่อยู่ออฟฟิศอยู่บ้านมีเปิดแอร์มีเปิดเรียกว่าเครื่องนู้นเครื่องนี้นิดหน่อยเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเสียงหึ่งๆอยู่เป็นระยะนะครับก็ลองดูว่าตัวหูฟังเนี่ยเขาตัดเสียงรบกวนที่เข้ามาอะไรยังไงได้บ้างแค่ไหนเนาะแล้วก็เสียงผมที่ทำออกไปได้แล้วตัวไมค์รับเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับทีนี้เดี๋ยวไปทดสอบกันนอกบ้านดูว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นการตัดเสียงจากไมโครโฟนครับยูทิลิตี้ครับด้านซ้ายของผมจะเป็นความสมบัติก็มีรถจอดอะไรแบบรอแต่ไม่ได้เห็นส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นถนนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีรถกระบะมอเตอร์ไซค์ให้เห็นเรื่อยเยอะมากก็เสียงที่ทำผมก็ได้เนี่ยเป็นการสั่งนะครับก็คือเสียงถ้าไปประมาณนี้ก็เสียงรถคือได้ยินอะไรแค่ไหนเสร็จผมรู้ว่าเขาจะมาช่วยตัดเสียงรบกวนเนี่ยเขาทำได้ดีประมาณอะไรลองฟังก็เจอมาที่ทำผมก็ได้ในตัวมาถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงและการสวมใส่กันบ้างนะครับในช่วงราคานี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะโดยเบสเนี่ยจะเป็นรูปแบบเล็กประมาณหนึ่งนะครับผมแบบรู้สึกได้เนาะแต่ไม่ได้มีรายละเอียดแบบชัดเจนหรือว่าลงได้ลึกอะไรมากนักนะครับเสียงกลางเนี่ยทำออกมาได้โอเคดีนะแต่ว่าจะรู้สึกถอยหลังเล็กน้อยนะครับผมแบบเสียงร้องอะไรต่างเนี่ยจะรู้สึกว่ามันถอยหลังลงมานะครับผมมากกว่าเสียงเบสและเสียงแหลมเนาะก็คือจะอยู่หลังพวกเสียงเบสอะไรแบบนี้นะครับผมใครที่เป็นแบบสายชอบเสียงร้องนำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของเสียงกลางเนี่ยทำออกมาได้โอเคดีเลยนะครับผมแต่ว่าจะรู้สึกว่าถอยหลังออกมาเล็กน้อยนะโดยเสียงจะอยู่ถอยหลังจากเสียงเบสและเสียงแหลมลงมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมใครที่ชอบเป็นแบบเสียงร้องนำเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่ามันยังมีรายละเอียดที่โอเคอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าเสียงกลางหรือว่าเสียงร้องอะไรต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดที่หายไปนะครับและในส่วนของเสียงแหลมนะครับผมเรียกว่าทอดตัวไปได้ไกลประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าใสเคลียร์มากนักนะครับผมแต่ว่ายังมีสัมผัสที่ดีอยู่เนาะมีดีเทลต่างๆที่มาครบอยู่โดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้โอเคดีเลยนะครับ
ถ้าให้สรุปแบบง่ายๆเนี่ยเสียงเบสถือว่านำที่สุดเนาะในย่านต่างๆครับรุ่นนี้นะครับโดยลักษณะเนี่ยจะเป็นลูกประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะรู้สึกว่าพล่าๆหน่อยนิดนึงเนาะในส่วนของเบสสำหรับเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกไปจะรู้สึกว่าถอยหลังเล็กน้อยนะครับและในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเรียกว่ามีรายละเอียดที่ดีนะครับผมทอดตัวไปได้ไกลประมาณหนึ่งแต่ว่าจะเรียกว่านำเสียงกลางขึ้นมาหน่อยนะครับผมและจะรู้สึกว่าถอยหลังกว่าเบสอีกนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าคนชอบสไตล์ไหนเนาะแต่ว่าถ้าคนชอบแบบเบสนำเบสแบบเบสมาก่อนเลยอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะชอบนะครับผมและในการสวมใส่เนี่ยผมใช้จุกหูฟังแบบปกติที่ติดมากับตัวหูฟังเลยนะครับผมก็สามารถใส่ได้พอดีแล้วแล้วก็ในการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้หลุดอะไรนะครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายกับแบตเตอรี่กันแล้วนะครับในการใช้งานนานสูงสุด1ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เวลาชาร์จที่เคสเนี่ยรวมกันอีก3ครั้งจะเป็นการใช้งานรวมเป็น20ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่ต้องการหูฟังที่ใช้งานนานกว่านี้เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเนาะแต่ว่าใครที่20ชั่วโมงก็พอแล้วสำหรับการชาร์จเคสรวมหูฟังเนี่ยตัวนี้เรียกว่าสบายๆเลยนะครับแล้วก็สถานะไฟที่ตัวเคสเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมพาไปดูตรงนี้เลยครับโดยสรุปสำหรับ Sound Peace Mini นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะในส่วนของเสียงนะครับผมแล้วก็การดีไซน์ต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้มินิสมชื่อนะครับผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่ารำคาญหูมากนักนอนแล้วก็ในการของการกดทับหูอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเล็กนะครับผมมันก็เลยกินพื้นที่ในหูเราที่ค่อนข้างน้อยมันเลยทำให้ผมใส่ได้ค่อนข้างง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบหูฟังแบบอินเอียร์แบบผมเนี่ยก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ากดทับหูมากนักนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับใครที่เป็นสายแบบเอียร์บัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะลองในส่วนของอินเอียร์ดูเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าจะให้ติเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวมินินะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาน่าจะให้เกมโหมดมาสักหน่อยนะในราคาแบบ 1,200 เกือบ 1,300 แบบนี้เนี่ยให้เกมโหมดมาผมว่าน่ารักกว่านี้นะครับสำหรับราคานี้แล้วก็ในส่วนของเสียงเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับผมเช่นในส่วนของเสียงกลางเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาได้แบบข้างหน้าขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะฟังได้แบบรู้สึกสนุกมากขึ้นเพราะว่าเสียงร้องก็ยังมาเสียงเบสก็ยังตึ๊บอะไรอย่างงี้นะผมเสียงแหลมเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วแหละแต่ว่าเสียงร้องเนี่ยโดยส่วนตัวชอบแบบเสียงร้องนำสักนิดนึงนะครับผมเลยมองว่าอยากให้เสียงร้องเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าอีกสักนิดนึงก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมนี่ก็คือข้อติแล้วก็ข้อสรุปสำหรับหูฟัง Sound Peace Mini ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบเนี่ยผมฝากสักนิดนึงนะครับผมฝากกด Subscribe กันไว้หน่อยนะครับผมก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนได้เล่นกันร่วมสนุกกันนะผมรวมถึงมีคลิปดีๆแบบนี้และคลิปในอนาคตมาอีกมากมายเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ